GG Cooking EP 28 28แล้วขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เดินทางมาด้วยกันนะฮะก็ GG Cooking ก็เหลือเพียงแค่2เทปจะจบแล้วเหรอไม่ใช่จะครบ30ไงอ๋อ2เทปจะครบ30วันนี้ฮะจอร์จี้ไม่สบายเลยไม่ได้เข้ามาอาจจะงงๆเปิดผิดรายการป่ะวะจอร์จหายไปไหนไม่ผิดฮะถูกแล้วอันนี้คือ GG Cooking เป็น GG Cooking ที่ไม่มี GG ถูกต้องแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับน้องสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำอาหารที่ไม่ใช่เอามารวมกันอ่ะคือทำอาหารจริงๆอ่ะถ้าคนที่เคยดูชาแนลนะทุกครั้งที่ผมเอามือมาจับอาหารเนี่ยแม่งจะเละหมดเลยแต่คราวนี้มันแตกต่างกันยังไงคราวนี้มันแตกต่างคือผมจะทำอาหารให้คนป่วยครับผมจะทำอาหารให้พี่จอร์ดเออดีเหมือนกันเฮ้ยเล่าหน่อยนี่คือเพิ่งจบปริญญาใช่ครับรับปริญญาครับมาอยู่ไทยก่อนแล้วก็กลับไปรับปริญญาที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาอยู่ไทยเลยเรียนมันเรียนยากไหมที่ญี่ปุ่นเรียนยากนะผมพูดภาษาไทยใช่ป่ะก็ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วต้องเรียนภาษาสเปนต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยมึงพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นอ่ะไม่คนญี่ปุ่นก็ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอ๋อเหมือนคนไทยก็เรียนภาษาไทยด้วยอย่างงี้ใช่ไหนแล้วโชว์ภาษาญี่ปุ่นสักประโยคไหนโยนประโยคมาสวัสดีครับคอนนิชิวะกับผมบุกุวะนายต้นกล้าต้นกล้าเดสคนเดิมคนนี้อิซุโมโดะดิโนะพี่ชายชื่ออิสระโอนี่ซันนามายว่าอิสระแม่ชื่อประทีปโอกาซันนามายว่าประทีปเดสพ่อชื่อโอโตซังวะชื่ออะไรทัศยาฮาตะทัศยาฮาตะนะฮะจำไว้นะครับเรียนกันไปเลยนะฮะทัศยาฮาตะพ่ออิดนะฮะจำไว้เลยพ่อพี่อิดพ่อผมคนเดียวกันคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันเอาเหรอเอาเพิ่งรู้ทำไมเพิ่งรู้ว่าแล้วโอเคมาวันนี้เราจะมาทำนิคุชิกะมันคือเนื้อเขาเรียกว่าอะไรเนื้อต้มตุ๋นเอาไปต้มก่อนแล้วเอาไปตุ๋นมันเอาทุกอย่างมารวมกันอ่ะแล้วต้มใช่ไหมเปิดไฟหลีไว้สักพักแล้วต้มให้มันนานๆจนกว่ามันจะเข้ากันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอุ่นป่ะเนื้อต้มอุ่นมันแปลกๆเนื้อต้มตุ๋นตุ๋ยไหมเนื้อต้มตุ๋นตุ๋ยให้เราลองเอาว่าต้มแล้วไปตุ๋นนะเอาง่ายๆว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่านิคุชิกะเป็นอาหารคู่บ้านของญี่ปุ่นเลยคือเหมือนเกาหลีมีกิมจิญี่ปุ่นก็ต้องมีนิคุชิกะแต่ละบ้านก็จะมีสูตรทำแต่ละบ้านยังไม่เหมือนกันเอาเหรอเออเขาก็จะมีสูตรทำของเขาบ้านนี้มีออริจินอลของเขาคือเป็นอาหารแบบคู่บ้านคือคล้ายๆแบบนี้ไหมผัดกะเพราของไทยเนี่ยร้านตามสั่งบางร้านก็ใส่แค่ใบกะเพรากับพริกบางร้านใส่แครอทบางร้านใส่ถั่วฝักยาวประมาณนี้ไหมใช่ประมาณนี้ประมาณไหนๆก็มาพูดถึงนี้แล้วผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยฮะผัดกะเพราเนี่ยคุณใส่แค่ใบกะเพรากับพริกพอแล้วไม่ต้องใส่แล้วแครอทถั่วฝักยาวไม่เอามันไม่ได้มันไม่เข้ากันคือผมเนี่ยไม่ชอบไงก็กินแล้วมันก็ไม่อร่อยมันก็บอกแม่ค้าว่าไม่ใส่เดี๋ยวนะนี่ช้าไปหรือเปล่าแต่ทำไมเน็กไทมาอยู่บนหัวไงวันนี้ทำอาหารญี่ปุ่นฮะผมก็แต่งตัวให้เหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะโอ้โหนี่เหมือนอะไรเหมือนคนเมาอ่ะก็ใช่แล้วคนเมาอ่ะงั้นส่วนผสมวันนี้นะครับก็มีแป๊บนึงฮะเข้าเรื่องส่วนผสมนะฮะขอให้กล้องจับมาก่อนเพื่อใครเขาอยากทำตามไงเขาได้เตรียมตามมาทันก็ดูกันไว้นะครับแล้วก็ใครอยากทำตามก็ออกไปจ่ายตลาดกันผมให้เวลา3ชั่วโมงอ่ะรอก่อนนี่คือต้องรอ3ชั่วโมงอ่ะนี่แปะเล่นมุกหรือว่าแปะพูดจริงวะเนี่ยมึงควรจะขัดกูดูทุกเขามีระบบดูย้อนหลังได้ไอ้โง่อะไรก็ว่าไปโอ้มีอะไรบ้างบอกไปส่วนผสมนะครับมีเนื้อคอสไลด์อยู่ฝั่งนี้หมู3ชั้นรวมกันหมดเนี่ยประมาณ300กรัมอันนี้แล้วแต่คนชอบอยากได้เนื้อมากได้น้อยได้เนื้อน้อยก็ผสมกันเองแล้วกันนี่ก็แครอทนะครับแครอทนี่แล้วแต่แครอทนี่แล้วแต่จะใส่ไม่ใส่หรอแล้วแต่จะใส่ไม่ใส่นั่นไงเหมือนเลยเหมือนผัดกะเพราเลยมึงใส่แครอทอ่ะไม่ไหวไม่ต้องใส่แครอทไปไม่โกรธใครมาเนี่ยกูไม่ชอบกินโอเคมันดุเหมือนนั่นก็เคยทำผัดกะเพราให้แปะกินน่ะไม่เคยไงมันดุทำไมอ่ะต่อไปเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือบุกหรือคอนยักเอาเป็นแบบเส้นนะมันจะมีแบบชิ้นกับแบบเส้นถ้าเป็นแบบชิ้นเนี่ยน้ำมันจะไม่ซึมซับเข้าไปในชิ้นแล้วมันจะทำให้คอนยักเนี่ยไม่ได้รสที่มันควรจะเป็นแล้วต้องหนีไม่ต้นกล้าทำไมอ่ะเอาบุกแล้วไงเอาต่อเลยหัวมันถ้าไม่มีหัวมันไม่ใช่นิคุชิกะหัวที่ใช้เยอะด้วยเหรอมีต้อง2ถุง3ถุงเนี่ยก็ไม่เผื่อคนอื่นกินบ้างเลยเหรอกูไม่ได้แบบความอย่างนั้นหมายความว่าเนื้อเท่านี้เครื่องปรุงเท่านี้แครอทเท่านี้เนี่ยมันใช้มันขนาดนี้เลยหรือไงก็ใช้มันขนาดนี้แหละก็แค่นี้ก็บอกแค่นี้อันนี้คือซอยซอสหรือโชยุไอ้ที่เขาไว้จิ้มปลาดิบไหมไม่ใช่ที่เขาไว้จิ้มปลาดิบโชยุเนี่ยมันจะมีหลายแบบโชยุที่ไว้ผสมกับอาหารมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะมีแบบจางแล้วก็แบบจางปานกลางแล้วก็แบบเข้มอันนี้ผมแนะนำให้เลือกแบบเข้มไม่ได้เข้มไว้จิ้มซาชิมินะเข้มไว้ผสมกับอาหารมันจะไม่เหมือนกันโอเคแล้วก็อันนี้สาเกอันนี้ของผมเป็นไอ้นี่นะสาเกที่ไว้ผสมอาหารอันนี้ไม่เหมือนกับสาเกที่เขาไว้กระดกกึ๊บกึ๊บกันใช่ไหมเหมือนนะแต่ก็อันนี้มันจะรสชาติมันจะไลท์กว่าแอลกอฮอล์จะน้อยกว่าเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยยังไงพอเราไปทำอาหารเนี่ยมันก็ระเหยหายไปอยู่ดีเป็นสูตรประหยัดแอล
อลกอฮอล์แต่รสชาติมันเหมือนแต่รสชาติมันเหมือนกันแต่ตัวนี้กินไม่เมาตัวนี้กินก็อาจจะเมาถ้ากินเปล่าๆอ่ะเมาแต่ถ้าเอาไปทำอาหารอ่ะไม่เมาเพราะแอลกอฮอล์มันระเหยโอเคเข้าใจต่อไปดัชชิเป็นแบบน้ำจริงๆมันมีแบบซองกันแหละแต่แบบซองมันยุ่งยากก็เลยเอาแบบน้ำแล้วก็ต่อไปมิรินคือมันของมันคู่กันอ่ะโชยุมิรินดัชชิคือถ้าคุณจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องมีอีก2อันนี้ตามมาเสมอเงี้ยใช่มันต้องมี2อันนี้ตามมาเสมอไม่งั้นรสชาติมันจะออกมาไม่ญี่ปุ่นแสดงว่าตัวนี้จริงๆอ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่คุณชอบสาเกก็เลยใส่อย่างงี้ไม่ผมไม่ได้ขี้เมาอันนี้มันจำเป็นต้องมีสำหรับอาหารอันนี้แต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ทุกอาหารของญี่ปุ่นแต่อาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้คือ3อาหารเสือที่เด็ดอยู่ตรงนี้ตรงนี้คุณชอบคือมันเป็นสูตรของมันนะนี่ก็จะแยกขยันกระยอให้ขี้เมาเหลือเกินถอดเน็กไทให้มึงสวมแทน อ้าวครบยังอ่ะครบแล้วครบแล้วงั้นไปทำกันเลยแล้วกันไปไปวิธีการทำเนี่ยง่ายมากเลยเรียกง่ายๆว่าเอาเด็กข้างบ้านมาทำก็ได้ถ้าเด็กข้างบ้านทำไม่ได้เนี่ยให้เอาตีมาทิปหน้าแปะเลยอ้าวหน้ามึงไอ้สายผมถามก่อนแปะทำอาหารได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยอืมโอเคงั้นแกะถุงแกะถุงนี่แกะได้ใช่ไหมอันนี้พอไหวโอเคพอไหวแหละต้องลองแบบไม่เคยซะด้วยดิแกะถุงมาด้านนี้ว้าแกไม่ได้โอ้แปะเอ้ยแค่แกะดูแม่งแกะไม่ได้เลยแกะระวังนะทำไมเดี๋ยวจะกลายเป็นแพ้อยากจะเครื่องด้วยหัวมันนี่เราแกะหัวมันออกมาแล้วแกะมันออกมาแล้วก็ปอกเปลือกมันแปะปอกเปลือกมันได้ไหมไม่ได้เป็นอย่างเดียวกินมันมันจะติดเหงือกแต่กินเปลือกมันจะติดฟันแล้วถ้ากินทั้งมันกินทั้งเหงือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันมึงกระปุกทำไมจริงๆเนี่ยมันเนี่ยพี่จอร์ดบอกมาว่ามันมีวิธีแกะอีกแบบหนึ่งเป็นวิธีง่ายเลยนะครับคือกรีดตรงกลางกรีดให้มันเป็นรอยนะเหมือนกรีดหนังมันเข้าไปอ่ะแล้วเอาไปต้มน้ำเดือดอันนี้เอาเป็นวิธีพื้นบ้านแล้วกันปอกแบบธรรมดานี่สไลด์อย่างนี้นะสไลด์ไปเรื่อยๆเนี่ยพื้นบ้านนี่เป็นปูนหรือเป็นไม้เป็นปูนไว้ฟาดหัวมึง เออเนี่ยเห็นไหมง่ายๆบอกแล้วเด็กข้างบ้านก็ทำได้ปอกเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปล้างนะครับเพราะว่าถ้าล้างก่อนปอกเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรมันไม่ช่วยอะไรเพราะว่ามันสกปรกที่หัวมันแปะเคยไปญี่ปุ่นไหมครับเออเนี่ยไม่เคยแล้วเป็นปัญหาชีวิตเลยต้นกล้าเดือนมีนาคมครับบริษัทรับทราบเราเลยจะยกขยงไปญี่ปุ่นกันเว้ยไปงานรับปริญญาต้นกล้านะครับแต่ว่าทีเนี้ยไหนๆก็ไปแล้วก็ไปถ่ายหมดเลย whatever ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นแวร์เวอร์ในเทปนั้นคุกกิ้งก็มีบอกก่อนบอกก่อนเดี๋ยวนี่กูอธิบายให้คนดูเข้าใจก่อนต้องอั้นไปอย่างนี้จ้ะทำไมไปถ่ายที่ญี่ปุ่นไงใช่เพราะตัวเขาเลยใช้เทปมาได้ยืนตูดมาเลยเฮียตีบ้าอ่ะทีนี้กูพูดถึงไหนนะกูลืมเลยถ่ายคันไม่ติดถ่ายแวร์เอเวอร์เออทีนี้เนี่ยปัญหาคือผมเนี่ยไม่เคยไปญี่ปุ่นล่าสุดเพิ่งไปทำเขาเรียกพาสปอร์ตวีซ่าทำหรือยังครับยังเออไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพราะว่าวีซ่าของคนไทยเนี่ยมันจะได้แค่ได้สองสัปดาห์ใช้มาสเตอร์การ์ดได้ไหมวีซ่าระหว่างประเทศอ่ะแหมต้องให้ตบทุกมุกเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อไหร่กูจะไปปากล้องคนใหม่วะเจมจะได้ไปพักร้อนพักงานนักงานไม่เข้าใจเลยว่าพี่จอร์ดทำมาได้ถึง EP 27ได้ไงวะเนี่ย28แล้ว28แล้วทำมาได้ถึง EP 28ได้ต้องมาทนตบมุกอะไรด้วยเนอะทีนี้ปัญหาเนี่ยพี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวะจะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามาช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงสปริงนี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับใบไม้ร่วงใบไม้ผลิบ้านเราอ่ะก็คือเหล็กขดๆครับสปริงที่ฤดูที่จากหายหนาวแล้วมาร้อนฤดูนั้นเนี่ยเป็นฤดูที่กลางคืนนี่จะหนาวมากกลางวันนี่จะร้อนมากหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวไปเลยคือเสื้อกันหนาว What? ช่วงนี้นี่ยิ่งหนาวเลยโอ้เซ็งเลยกูจะไปแบบหน้าร้อนไงสาวๆญี่ปุ่นจะได้นุ่มนวลผมน้อยกับองสั้นกับองสั้นเออทำไมที่ไทยมันไม่มีให้ดูอ่ะที่ไทยมันโอ้โหใส่ไปมันก็มันขาวเหมือนตุ้ยเอ้ยโอ้แล้วไปหน้าหนาวสาวๆก็ใส่เสื้อไม่รู้ไหมสาวๆญี่ปุ่นอ่ะไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนเว้ยเขาก็นุ่งสั้นเสมอจริงจริงป่ะไม่รู้นะไม่เข้าใจนะเว้ยว่าทำไมแม่งต้องนุ่งสั้นเสมอจิบเวลาหน้าหนาวใส่ไทนะไอ้ที่มันติดกันเนื้อถุงน่องแล้วไม่ใส่อย่างนั้นอะแล้วมีเดินมาบ่นว่าหนาวจังเลยเหมือนจะให้เราช่วยเหรอเออคือเวลาเราเห็นด้วยเราก็แบบเฮ้ยแม่งใส่อย่างนี้ไม่หนาวบ้าหรือเปล่าแต่คือเราเป็นผู้ชายไงแล้วถ้าเรามองมุมมองฝั่งผู้หญิงเขาใส่เพื่ออะไรเขาใส่ให้เพื่อนเรามองไงอยากให้เรามองอยู่แล้วเหรออยากให้เรามองไงเขาก็เลยใส่นั่นแหละอย่างนี้กูไปญี่ปุ่นนะกูเดินอย่างนี้นะคันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากดูสั้นเสมอจิ้มนะครับมาหน้าไหนก็ได้เห็นหมดข้างบนอันนี้เขาอาจจะนุ่งเยอะหน่อยถ้าหน้าหนาวก็ต้องนุ่งเยอะนุ่งเยอะแล้วแบบเห็นแบบมีริมๆแต่แป๊บโผล่เห็นน่องอะไรเงี้ยเอ้ยมึงนี่พอกับกูเลยนะเอาแน่นอนทีนี้ต้องเตรียมเสื้อหนาวแล้วอย่างแรกอย่างที่สองต้องเตรียมกางเกงในบอกแล้วมึงกลับไทยมามึงไม่ใส่กางเกงในไม่กางเกงในไม่หรอไม่ใช่กางเกงในเนี่ยถ้าหน้าหนาวผมใส่2ชั้นมันหนาวมากคือมันเย็นไข่มากประมาณ 2-3 ปีที่แล้วพี่จอร์ดเขามาหาผมที่ญี่ปุ่นหน้าหนาวเลยนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนุ่งแค่ข้างบนเนี่ยข้างล่างไม่ต้องใส่อะไรมากสบายข้างล่างใส่
างเกงขาสั้นบ็อกเซอร์ตัวเดียวลมหนาวทะลุถึงไข่วันต่อไปหวัดแดกเลยจริงเลยหวัดแดกหมดท้องเลยคือไข่มันหนาวจนมันหดเข้าไปข้างในแล้วมันปวดท้องอะเจอลมหนาวทะลุไข่เข้าไปนอกจากกางเกงในแล้วก็พาสปอร์ตจำเป็นมากห้ามหายเก็บติดตัวไว้ตลอดห้ามก๊อปปี้นะครับแนะนำว่าให้ถือเล่มจริงไว้ตลอดกระเป๋าตังค์มือถือฮอตบอท Wi-Fi อันนี้แล้วแต่คนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนอกจากเสื้อผ้าต้องเตรียมตัวไว้เลยว่าเราเอาของไปเนี่ยเอาไปให้น้อยมากที่สุดเพราะเรากลับมาเนี่ยมันจะเยอะมากๆถ้าเราช็อปเยอะมากๆคือถ้าสมมติว่ากระเป๋ามี2ด้านเอาไปแค่ครึ่งกระเป๋าของ1ด้านอีกครึ่งนึงไว้เตรียมซื้อของมาฝากอีกครึ่งนึงไว้มีแต่ของฝากมันมีมั้ยแบบว่าต้องเตรียมไอ้นี่ไปแบบว่าคิดไม่ค่อยถึงกันอ่ะมีมั้ยวุ้นแปลภาษามันกับบ้านเลยแหละเราที่ว่าสอนใช้คำภาษาญี่ปุ่นเอาแบบว่าที่มันจำเป็นเอาตั้งแต่ตอมอเลยถ้าเกิดมีคนเรียกยี่เข้ามาตอมอตอมอตอมอโอ้โหกันเหนื่อยไปทำไมอ่ะตอมอจะไปเรียกทางด่วนก็ได้สมมติว่าพี่เดินเข้าตอมอมันจะเป็นตำรวจญี่ปุ่นใช่ไหมมันจะเป็นทีนี้พี่จะพูดว่าไงก่อนนันเดสคะนันเดสคะแปลว่ามีอะไรครับเป็นคำสุภาพถ้าเติมสุดท้ายได้คำว่าเดสไม่ก็มัสฟอร์มเดสมัสฟอร์มคือฟอร์มสุภาพเหมือนครับขาของประเทศไทยถ้าเราพยายามจะพูดภาษาญี่ปุ่นนะเติมคำว่าเดสมัสดงท้ายประโยคทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนก็ต้องถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนครับต้องถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนเดสคะแล้วเขาจะเข้าใจเลยเขาก็จะบอกว่าอะไรเดสคะเขาจะตอบเราว่าอะไรเดสคะไม่ใช่แล้วก็อะไรต่อเรื่องของมึงอะนะคะเมื่อเวลาไปสวนดอกไม้อะแล้วก็เกิดตำรวจมาชี้ไปที่ต้นกล้าบอกต้นกล้าเด็ดใช่ไหมแล้วต่อไปเนี่ยคำต่อไปที่จำเป็นเลยคือห้องน้ำอยู่ไหนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีดีอย่างนึงครับคือห้องน้ำมีทุกที่ไม่ว่าเป็น 7-Eleven หรือว่าสถานีรถไฟถ้าเราปวดเมื่อไหร่เราก็ถามว่าทอยเลทที่แปลว่าทอยเลทแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงว่าทอยเลทมันคือทับศัพท์แต่ว่าออกสำเนียงไม่เหมือนกันใช่ทอยอีเลทอยอีเลทนั่นในเดสึกะวะโดโกะเดสึกะทอยอีเลทอยู่ไหนวะทอยอีเลทวะโดโกะเดสึกะทอยอีเลวะโดโกะอิเดสึกะใกล้เคียงใช่แปลว่าห้องน้ำอยู่ไหนเขาจะตอบว่าไงตอบว่าไอ้นี่มึงไปทางซ้ายนะแล้วมึงก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวอันนั้นมึงเราคนญี่ปุ่นตอบอ่ะเขาจะตอบว่าอ่ะはいわかりましたそちらこちら右曲がっていただいてそちら左側にいたらそこにありますกูขี้ตรงนี้ดิตอบยาวขนาดนี้เนี่ยสมมติว่าเขาบอกว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคดิเลี้ยวขวาทีหนึ่งเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งอ่ะมิยิแปลว่าขวาฮิดาริแปลว่าซ้ายรู้จักมิกกี้ไหมมิกกี้เมาไม่ใช่มิกกี้ในปรสิตอ่ะเคยดูปรสิตไหมปรสิตที่มือมันเป็นมิกกี้รู้ไหมทำไมเขาติดตั้งชื่อว่ามิกกี้เพราะว่ามันอยู่มือขวาแล้วมันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีมันเรียกว่ามือขวางั้นมึงเรียกว่ามือขวาแล้วกันมิกกี้ห้องน้ำญี่ปุ่นมีที่ฉีดตูดไหมตอนกลางมีสิที่ฉีดตูดมันจะไม่ได้เหมือนบ้านเรามันจะไม่ได้เป็นหยิบอย่างเงี้ยเราเข้ามาจืดอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นปุ่มเหมือนเราขึ้นยานอวกาศอยู่ลำนึงอ่ะเวลาเราขี้อ่ะแล้วพอเราทำภารกิจเสร็จจ้าก็ให้มันจะมีตุ่มให้กดหลายตุ่มไม่ว่าจะตุ่มเป่าก่อนหรือว่าตุ่มโอโตฮิเมะโอโตฮิเมะเนี่ยคือจะเป็นเสียงเพลงหรือว่าเสียงฟลัชเวลาเราตดเนี่ยเราก็จะได้ตดไม่เกรงใจห้องข้างเรียกว่าเต็มเหนียวไปเลยได้เรียกว่าเต็มเหนียวเราปรับวอลลุ่มได้ด้วยมันจะเป็นเสียงแบบบูมซ่าซึม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 ปึ้งแล้วเราก็ใส่เต็มปูดปาดได้เลยก็คือว่าถ้าเราอยากจะตดเนี่ยเราไม่อยากให้ห้องอื่นเขารู้ว่าเราตดนะเราก็ทำเป็นเสียงนี้พวกนี้ขึ้นมานั่นแหละเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอ๋อเมื่อมึงทำเสียงนี้แสดงว่ามึงตดนะเขารู้ว่าเมื่อเสียงนี้มามึงตดแน่นอนแต่ได้ยินเสียงนี้แม่งพ่อก็ได้ยินเสียงตดแล้วว่าอ๋อนี่คือสอนศัพท์ง่ายๆทอยเลทว่าโดโกเดสกานันเดสกาอิคุระอิคุระเดสกะแปลว่าอันนี้เท่าไหร่น่าจะประมาณนี้แหละมั้งที่ง่ายๆถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาข้างล่างเดี๋ยวแปะพิมพ์ไปตอบเองไอ้บ้ากูพูดไม่เป็นมึงนั่นแหละสมมุติว่าที่หลงทางกับเพื่อนอ่ะทีนี้จะถามละไปหาเจอตำรวจละเขาจะพูดว่าอะไรวะไมโกะนินาริมัสตะไมโกะแปลว่าหลงทางเขาบอกเขาก่อนว่าเราหลงทางนะบอกว่าผมเป็นหลงทางครับถ้าแปลตรงตัวมันจะแปลว่าผมเป็นหลงทางแต่จริงๆผมหลงทางไมโกะนินาริมัสตะนินาริมัสตะนินาริมัสตะเขาถามว่าขอชื่อที่อยู่นามัยนามัยแปลว่าชื่อที่อยู่ก็ยูโชชื่อที่อยู่ที่นั่นยืนตรงนั้นน่ะเหรอไม่ใช่เด็กก็จะถามทำไมว่าชื่อที่อยู่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็มึงบอกอย่างนี้กูเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่เขาจะถามว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาหลอกเขาหรือเปล่าโอ้การที่เราไปบอกตำรวจว่าเฮ้ยตำรวจครับผมหลงทางครับเขากลัวเรามาหลอกเขาเหรอใช่คือบางทีเขาก็หลอกแบบว่ากลัวเสียเวลาไงเวลาที่เขาต้องประจำป้อมคนญี่ปุ่นมันก็แกล้งกันเยอะแหละเหมือนคนไทยโทรไปหาตำรวจแล้วบอกว่าไฟไหม้ที่หัวไม่ขีดอะไรเงี้ยตอนหลอกญี่ปุ่นเขาเล่นอย่างนี้อ่ะเขาก็มีไม่ใช่ว่าที่ไทยประเทศเดียว
หลังจากเมื่อกี้พี่เขียวเดินมาแล้วก็ถามว่ามึงทำอะไรกันว่ามันก๊กแก๊กก๊กแก๊กมันขัดตาขัดใจก็เลยมาปอกให้เราไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็เอาไปแช่น้ำเกลือจะได้ไม่ดำงั้นแสดงว่ากูอาบน้ำเกลือได้ถ้าเกิดกูไม่อยากดำนะใช่แต่มึงต้องเอาหินภูเขาไฟขัดหัวกระบาลมึงเอาให้หนังหัวมึงรุ่นเลยไอ้เหี้ยเอาจะไงต่อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการหั่นพี่จอนเนี่ยเขาจะมีวิธีการหั่นหอมของเขาแหละแต่อันนี้เนี่ยเราจะหั่นแบบมั่วๆไปเลยแล้วกันเผื่อแบบว่าคนทางบ้านเนี่ยเขาจะได้อยากเอาไปมั่วตามเหลือแต่มึงเลยโอเคจริงๆเนี่ยไม่หั่นเป็นแว่นจะดีกว่าอ้าวแล้วมึงหั่นทำไมนั่นน่ะสิกูถามจริงต้นแท้มึงไหวไหมไหวไหวไหวมึงทำกับข้าวเป็นปะเนี่ยเป็นผมเนี่ยนะเป็นซูเชฟหน่อยผมเคยหั่นปลาอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นจริงอ่ะหั่นปลาอะไรหั่นได้ทุกปลาปลาทาโร่ยกเว้นปลาทูน่าฮะปลาทาโร่ปลาทาโร่ปลาทาโร่นะวางมีก่อนก็ได้วางไกลๆเลยไอ้ปลาทิ้งปลาว่าย้อนกลับมานิดนึงเรื่องเตรียมตัวไปญี่ปุ่นก็สรุปง่ายๆเลยผมสรุปให้แล้วกันว่าพยายามเอาของที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องเอาไปนะครับพวกแปรงสีฟงแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวสบงสบู่อะไรเงี้ยไม่ต้องเอาไปส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาของไปเยอะมากทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นยาที่บ้วนปากที่ล้างจมูกเขาเอาไปหมดเลยนะแต่เขากลัวไงเขาต้องเตรียมพร้อมไงไม่ต้องเอาไปเลยครับเราไปใช้ของไทยล่ะไปใช้ที่ญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นมันมีให้หมดมันถูกกว่าอ๋อมันถูกกว่าเหรอมันถูกกว่ามันมีเซตเลยตาม Family Mart เนี่ยคือมันจะเป็นขายเซตก็จะเรียกว่าโอโทมาริเซตแต่ว่าเซตที่เวลามึงไปค้างบ้านคนอื่นมึงซื้อเซตนี้มึงมีทุกอย่างให้ดูในถุงเลยเป็นเซตไว้เพื่อไปค้างบ้านคนอื่นเลยใช่แฟมิลี่มาร์ทมีขายเป็นเซตไว้เพื่อที่จะไปค้างบ้านคนอื่นโอ้ดีไว้เพื่อสนับสนุนการค้างบ้านคนอื่นนั่นแหละแล้วคือมันไม่ได้ดีมากแล้วของมันมีจำนวนน้อยสมมติว่าเราไปค้าง 2-3 วันเงี้ยเราก็ใช้อ่ะหมดพอดีอ่ะทิ้งได้ไม่ต้องเอากลับไม่ต้องเสียดายเออดีเหมือนกันแต่พอมึงบอกว่ามึงจะไม่หั่นเป็นแว่นมึงก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยอย่างนี้นะไอ้หอมเนี่ยหอมห้าอะไรมันมันเป็นหอมคือมันเนี่ยก็หั่นใบให้มันเป็นก้อนเป็นอะไรไปอ่ะไม่ซีเรียสแล้วกันอันนี้เนี่ยหั่นให้เป็นแว่นถ้าหั่นให้เป็นแว่นเนี่ยก็ตามไปเลยลงโป๊ะวางวางไปวางผสมผสมจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วแปะอยากทำอะไรมาญี่ปุ่นนอกจากอยากสองสาวเนี่ยหมดแล้วชีวิตผมมีแค่นั้นเลยมีแค่อยากสองสาวอ่ะเฮ้ยแต่จริงเป็นคนชอบกินปลาดิบมีร้านแบบว่าเด็ดไหมถามว่ามีร้านเด็ดไหมมีร้านเด็ดครับแต่โอซาก้าไม่ได้เมืองแห่งปลาดิบโอซาก้าเป็นเมืองแห่งของทอดไม่ว่าจะเป็นโอโคโนมิยากิทาโกยากิหรือว่าคุชิคัตสึเนี่ยมีแต่ของทอดอ่ะแล้วจะมีร้านแซลมอนที่พี่กินไหมมีแต่คือหมายถึงว่าถ้าถามเรื่องความขึ้นชื่อของเมืองอะเมืองเขาไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องปลาดิบเพราะฉะนั้นคนที่อยากตั้งใจจะเมืองข้างๆเขาเรียกว่าอะไรนะวากายาม่าอย่างเงี้ยก็จะอยู่ติดทะเลพอยิ่งอยู่ติดทะเลเนี่ยคือเขาจะมีพอร์ตของเขาอะเขาเรียกว่าอะไรพอร์ตที่ขายปลาตลาดปลาไปตลาดปลาแล้วบอกจะเอาอันเนี้ยแล้วหั่นมาให้กูเลยเอาหน้าจิ้มโชยุกินได้เลยกินตรงร้านเขาเลยกินตรงร้านเขาอย่างนั้นได้เลยน่าสนใจพี่ไปได้ไหมไปได้เออพาไปด้วยนะปรึกษาพี่จอร์ดกันมันไปอยู่แล้วจอร์ดอะพี่จอร์ดไม่กินปลาดิบช่างแม่งให้มันพาเราไปพอมันต้องกินก็มันต้องกินดิเทปนี้ไม่อยู่กูพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้กูเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเจเจคุกกิ้งแล้วเทปเนี้ยเจเจคุกกิ้งนี่มันยืนบทไม่ทำอะไรเลยคนที่คุกกิ้งยังอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมีอะไรโอซาก้ามันมีอะไรเด็ดเลยที่มันดีของโอซาก้าคือมันอยู่ระหว่างกลางของเมืองอื่นเด็ดแป๊บนึงนะแต่มึงไม่สามารถจะอธิบายให้มันเป็นรูปลักษณ์ไงนอกจากจะมีเกียวโตแล้วเนี่ยยังมีนาระมีวากายาม่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีของดีไม่เหมือนกันกูถามถึงโอซาก้าเนี่ยมึงไม่ต้องไปจังหวัดอื่นมีของกินครับโอซาก้าเป็นเมืองแห่งการกินทีนี้ไปจังหวัดข้างๆมีอะไรนาระเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเมืองแห่งวัดเมืองแห่งกวางคนที่อยากไปดูกวางอยากไปดูพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นไปเมืองนาระคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนเน้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกียวโตก็จะเป็นพวกออนเซนออนเซนนี่แบบรวมออนเซนนี่แบบรวมดิไม่รวมผู้ชายอย่างเดียวนะไอ้สัตว์ยืนให้ของหวังกูอีกอะมีแบบรวมผู้หญิงผู้ชายด้วยแต่มันเอาท์ดอร์ก็ดีแล้วคือไม่ใช่เป็นแค่เราเห็นผู้หญิงอย่างเดียวนะคนที่เดินผ่านตามถนนก็เห็นเรานะจริงป่ะเออไอ้บ้าแล้วอย่างงี้ผู้หญิงก็จะกล้าลงไปแช่อ่ะเขาก็ลงไปแช่เขาไม่ได้แก้ผ้าเนี่ยคือถ้ามันเป็นเอาท์ดอร์มันก็ต้องใส่ชุดปิดป่ะล่ะเหรออืมเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดการหั่นแล้วนะครับนี่ผมมัวแต่โม้ค่อยๆหั่นเดี๋ยวเราจะเอาไปจี่ไฟก่อนแต่จริงๆอ่ะจี่ไฟใช้เนื้อรวมกันอ่ะจี่ไฟเสร็จแล้วเอาไปต้มเท่านั้นเองง่ายไหมเอาเลยพวกเนี้ยพวกนั้นก็ต้องใส่ไงเวลาเราจี่ไฟมันเป็นตอนจี่ไม่ได้ใส่ตอนจี่ใส่ตอนต้มตอนจี่จะใส่ทำไมอ่ะก็มึงบอกกูเมื่อกี้มาก็ถามว่าไอ้เครื่องพวกนี้เอาไปทำอะไรก็เอาไปใส่ไงใส่ตอนต้มใช่ไหมใส่ตอนต้มระหว่างเราหั่นไปเนี้ยอันนี้คือทำเป็นซูเปอร์วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเนี้ยจะเยอะมากเพราะว่าผมซื้อมาเผื่อคนอื่นๆพวกตากล้องอะไรเงี้ยมิลินใช้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะใหญ่อันนี้ถ้ารสชาติมันยังไม่พอผมอาจจะเอาไปเติมทีหลังก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วกันแล้วแต่คนชอบนะโชยุใส่3ช้อนปกติพี่จอยเขาเป็นคนอัตราส่วนหรือเปล่ากูเห็นมันก็ใส่บ้วๆไปมันก็พูดเหมือนมึงแหละแต่ว่าเราใส่มันไม่นับเอาเหรอรสชาติของความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะเอาไปอัดับกันเองแล้วกัน
ันนี้สาเกสาเกแล้วมิริมโอ้เช็ดโอเคโอเคเอาใหม่สาเกกับมิริมมันใส่เท่ากันสิ่งที่ไม่เท่าเนี่ยคืออันนี้ครับอันนี้คือคีหลักจะใส่ตอนต้ม2ถ้วยเต็มๆคีหลักในเล่นโน้ตอ่ะนะมันจะแทนน้ำซุปคือเรายังไม่ใส่น้ำธรรมดาดาชิเนี่ยเรียกง่ายๆว่ามันเป็นน้ำที่สกัดจากคาซูโอะมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำลงไปงั้นเราย้ายไปผัดเนื้อทอดเนื้อต้มกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราทำการปอกมันปอกแครอทที่แม่งใช้เวลานานสัตว์แล้วใช้เวลาไปครึ่งรายการเอามาตรงกระทะแล้วยังไงต่อถึงเวลามาหน้าหม้อกระทะก่อนสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือเราจะเอาเนื้อ2อย่างมาทอดก่อนเราต้องเอาเนื้อมาจี่ก่อนเปิดเตาแก๊สไม่เป็นเปิดเตาแก๊สไม่เป็นแต่ถ้าเกาแต๊ดอ่ะถนัดเลยตอนอื่นแล้วก็ต้องอุ่นกระทะก่อนนิดหน่อยแล้วก็ใช้น้ำมันครับใช้น้ำมันนิดหน่อยอีเหี้ยเยอะไปวะเอาใหญ่หายตกลงเยอะไม่เยอะไม่เยอะมากใช้ลงไหมได้ออกหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่กินไม่ใช่เราใครพี่จอร์ดกินใช่จอร์ดกินเขายิ่งไม่ได้ออกกำลังกายด้วยก็ให้เขาอ้วนๆหน่อยเขาจะได้มีภูมิต้านทานในการเรียกว่าแทนที่เขาไม่ต้องออกกำลังกายแล้วจะให้เขากินอะไรที่มันลีนๆแล้วก็รอสักพักหนึ่งรอจนร้อนก่อนเออดูหนังบ้างไหมช่วงนี้ช่วงนี้ดูครับดูครับล่าสุดเลยดูเรื่องอะไรแต่มันเป็นหนังเฟลว์ดิตั้งหน้าตั้งตารอหนังเรื่องนี้มานานมากแล้วนะแล้วไปดูแล้วไม่ได้เรื่องเลยแอคแทกออนไททันอ๋อที่มันทำมาจากการ์ตูนไหมใช่ที่มันทำมาจากการ์ตูนครับมันเปลี่ยนบทเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นหนังแต่การ์ตูนเขาดีมากเลยไหมคือการ์ตูนเขาอะโอเคทุกอย่างลงตัวเป็นการ์ตูนที่แบบมีแฟนทั่วโลกใช่ไหมล่ะแต่คือหนังเนี่ยแม่งโอเคนะอันนี้คือมุมมองของแฟนบอยแอคแทกออนไททันนะหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยมองว่าเอ้ยหนังมันดีอย่างนู้นเงี้ยแต่ผมคิดว่าหนึ่งเลยมิคาสะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้หลงรักเอเลนครับคือมิคาสะเนี่ยเป็นนางเอกที่แบบโตขึ้นมากับเอเลนไงเอเลนคือเป็นพระเอกเอาเนื้อลงก่อนแล้วพอมิคาสะไม่ได้เป็นอะไรกับเอเลนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มิคาสะไงมิคาสะเนี่ยแม่งต้องเป็นคนที่รักเอเลนมากๆทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเอเลนใช่ป่ะล่ะแต่ในหนังแม่งไม่ใช่ในหนังแม่งไปรักเอเฮียพลเอกใครก็ไม่รู้แล้วคือแบบมองแฟนบอยเฮียมิคาสะกับเอเลนน่ะเขาก็เลยผิดหวังกันเลยผิดหวังครับแล้วก็ส่วนเรื่องแอคชั่นนี่ก็ไม่ได้เรื่องมีอะไรนะพลธนูในแอคแท็กออนไททันจะเอาไปยิงตามันทำไมอ่ะเอามาตัวตาบอดไงจะมองไม่เห็นไม่ใช่มันต้องสับคอมันถึงจะตายคือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเป็นหนังมันทำมาโหดนะแบบเห็นตับเห็นไส้เห็นหัวขาดกระจุยอะไรเงี้ยแปะอันนี้มันลงด้วยแต่มันสุกไม่เท่ากันแล้วเนื้อเรื่องเป็นไงเนื้อเรื่องตามการ์ตูนไหมไม่ตามการ์ตูนครับตอนแรกคล้ายๆการ์ตูนกูถามมึงจริงนะต้องแก้มึงดูผิดเรื่องมาเนี่ยมึงไม่ผิดเรื่องแอคแท็กออนไททันแม่งเหมือนอยู่นิดเดียวเหมือนอยู่ช่วงเปิดตรงที่ว่าอ้าวอยู่ดีๆอ้าวไททันมาบุกใช่ไหมมีไททันตัวใหญ่พังประตูเมืองคนที่เป็นแฟนบอยแอคแท็กออนไททันจริงๆน่าจะเข้าใจนะว่าหนึ่งคือเรื่องมีคาสาสองคือเรื่องแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เอเลนเนี่ยจริงๆเอเลนเป็นพระเอกที่อ่อนแอมากๆสู้เองไม่ได้มีคาสาต้องคอยปกป้องให้ตลอดมันถึงจะพัฒนา relationship ระหว่างเอเลนกับมีคาสาพอในหนังเนี่ยเอเลนแม่งเหมือนออกมาจากสุสานอ่ะแม่งหาเรื่องเขาไปทั่วไปต่อยเขาไปทั่วนักเลงออกมาเลยนักเลงเลยแล้วมันไม่มีจุดประสงค์อะไรของมันเลยว่ามันจะนักเลงทำไมไม่รักพระเอกหรือไงคือมันเป็นนักเลงเพราะว่ามันหนีเขาเรียกว่าอะไรมันหนีไททันตอนแรกเลยมีคาสาหนีไม่รอดมีคาสาโดนไททันหยิบเข้าไปโดนไททันหยิบเข้าไปแล้วกำลังจะกินแล้วก็เป็นฉากตัดแล้วมีคาสาก็กลับมาได้ไงก็ไม่รู้ตอนหลังไม่เฉลยด้วยว่ารอดมาได้ไงก็ไม่รู้สำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยหนังมันดีอย่างงู้นอ่ะมีคาสาหน้าตาดีเอเลนหล่อว่าไปแต่ส่วนตัวผมแฟนบอยแอคแทกออนไททันไม่ชอบครับแล้วคนอื่นเขาก็พูดอย่างนี้ไหมคนอื่นเขาไม่พูดเหมือนกับว่าเขาให้เกียรติคนแสดงให้เกียรติผู้กำกับคือมันไม่ได้ที่จะเงียบไงมันต้องมีคนขึ้นมาค้านว่าหยุดเถอะอย่าทำหนังที่แม่งแบบผลิตมาจากอนิเมะก็อนิเมะมันก็ดีอยู่แล้วถ้ามึงจะทำหนังมึงก็ทำตามอนิเมะไปสิเอามึงดูคอซีโร่เป็นตัวอย่างใช่ไหมเนื้อเรื่องติดต่อกันแต่คนละเหมือนคนละโลกอ่ะเพราะเขาเลยเรียกว่าคอซีโร่เพราะคอหนึ่งมันคือโบยะลูมิจิคอซีโร่คือเกนจิเป็นตัวที่แบบอาจจะออกมาในเรื่องคลอบ้างแต่ไม่ได้เป็นตัวที่เกี่ยวกับการ์ตูนแต่มันเกี่ยวกับการ์ตูนเข้าใจไหมเข้าใจคือทำไมไม่ทำอย่างนั้นอ่ะทำไมมึงต้องทำแบบเป็นเนื้อเรื่องเดิมแล้วเอามาปรับให้ทุกอย่างมันเสียหมดอ่ะอ๋อไอ้ก็ไม่ไหวไม่ไหวคือมันเหมือนหนังเอามาทำเงินอ่ะมันเหมือนมาหลอกคนดูว่าเอ้ยคุณชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็ทำไปเถอะเดี๋ยวคนก็มาดูกันอย่างนี้เออหลังจากโม้เนี่ยคือจริงๆอ่ะเสร็จแล้วผมกลัวไหม้ผมเลยปิดไฟก่อนเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เอาหม้อมาแทนหม้อมาแล้วก็เปิดเตาเหมือนเดิมทีนี้เราใส่แครอทกับมันลงไปใส่แครอทกับมันลงไปต้มครับจริงๆมันต้องต้มแล้วมึงใส่น้ำล่ะใจเย็นสิครับเมื่อไหร่มันจะสุกนะหยิบน้ำไม่ใช่น้ำอันดาชิมันก็บอกว่าหยิบดาชิมันบอกหยิบน้ำใส่ดาชิลงไปนะครับเยอะๆเลยเทลงไปท่วมหรือเปล่าจะท่วมเลยไหมใส่จนท่วมมาแหละจริงๆเขาใส่กันขนาดไหนผมไม่รู้นะอันนี้สูตรผมเนี่ยมมั่นใจไปตัวมึงคนเรามันก็ต้องลองอะไรใหม่ๆถ้าสูตรอันนี้อร่อยขึ้นมาก็กลายเป็นสูตรผมไงวัดดวงกันแล้วใครซวยพี่จอร์ดไงใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เอาเนื้อที่เมื่อกี้เพิ่งผัดลงมา
ใส่ลงไปสิ่งที่เรารอตอนนี้เนี่ยคือรอให้ทุกอย่างมันเข้ากันแล้วรอให้มันอ่อนแล้วก็ให้แครอทมันเริ่มอ่อนแล้วให้น้ำดาชิเข้ากันง่ายไหมง่ายอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไอ้จอร์ดรู้นั่นแหละถ้าอร่อยขึ้นมาJJคุกกิ้งเนี่ยน่าจะน่าจะเจริญนะน่าจะเจริญนะจะเป็นJJอิทติ้งไหมไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยยืนมู้อย่างเดียวที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับบุกอันนี้ให้เทน้ำออกแต่ไม่ต้องล้างนะครับเพราะว่าถ้าล้างไปเนี่ยมันจะเสียรสชาติมันมีรสชาติด้วยเหรอตัวนี้รสชาติลองชิมดูไหมล่ะกินไม่ได้ต้องทำให้สุกก่อนเหรอไม่ต้องทำให้สุกก่อนมันมีรสชาติเหมือนมันจะเป็นถั่วๆแต่อาจจะจืดนิดหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ได้อมอะไรเลยมันไม่มีรสชาติมันไม่ได้กลิ่นใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยเราก็เอาไอที่วัดตรงๆกันมาเมื่อกี้3ทหารเสือเนี่ยนะ3ทหารเสือใส่ลงไปแต่เมื่อกี้เนี่ยมีคนเขาบอกมาว่าคนที่อยู่หลังกล้องก็บอกมาว่าผมเทไม่เต็มช้อนแล้วช้อนที่ผมใช้ไม่ได้เป็นช้อนตวงด้วยฉะนั้นผมจะเติมลงไปนิดหน่อยเพื่อให้มันเข้าสูตรเอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้2ช้อนโต๊ะเต็มเมื่อกี้ผมเทไม่เต็มเข้าใจปะเข้าใจพูดภาษาไทยถูกใช่มั้ยถูกแล้วถูกแล้วโอเคโอเคนะมาOkay. เอาอะไร2ช้อนโต๊ะเลยมึงอะไรมาเอ้ยโอซาก้านี่แบบมีของฝากอะไรขึ้นชื่อไหมโอซาก้ามีกุริโกะไงได้ขึ้นชื่อมีอะไรว้าโอซาก้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยเอาหรอ ก็รักจะไปแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเลย ผมอยู่มานานไงแล้วมุมมองของผมคือมันคนที่อยู่อ่ะมันไม่ใช่คนที่มาท่องเที่ยวอ่ะไม่รู้ว่าอะไรมันสะดุดตาไม่รู้อะไรมันน่าควรเอาไปฝากสายตานอนขวางไงอะไรวะเขาสะดุดตาใช่มันเขานอนอยู่ฮะเขาเดินไปสะดุดไงเหมือนมึงแหละเดี๋ยวเหมือนกันโอเคเหมือนมึงนอนให้กูสะดุดเดี๋ยวก่อนเป็นไงใช้ได้นะเนี่ยไม่ใช่ขี้ๆนะเว้ยชมตัวเองด้วยอ๋อรู้แล้วลืมอะไรนั่นไงเพราะว่าทำไมแม่งกะลืมน้ำตาลครับนั่นไงแล้วมึงบอกอร่อยต้องใส่น้ำตาลนี่มันรายการ JJ Talking อย่างเงี้ยใช่ป่ะทำอะไรเลยทำไม่เป็นก็บอกว่าทำไม่เป็นใส่น้ำตาลอันนี้แล้วแต่คนจะใส่นะครับเพราะว่าปรุงแต่ละอันเนี้ยมันไม่มีหวานเลยถ้าคุณเป็นคนชอบกินหวานก็แล้วแต่ว่าคุณจะใส่เยอะขนาดไหนให้ผมใส่ไปประมาณ2ช้อนเขาเรียกอันนี้ช้อนเขาเรียกว่าช้อนอะไรช้อนชาช้อนเล็กๆอ่ะเคี่ยวก่อนนิดหน่อยว่ารสชาติจะออกมายังไงแสดงว่างกนะทำไมเคี่ยวไงใช่แล้วมิลินใส่มิลินต่ออีกนิดหน่อยมิลินเนี่ยผมเป็นคนชอบกินมิลินไงผมก็ชอบเหมือนกันส่วนติดฝาซื้อตามเซเว่นเนี่ยน้ำเขียวน้ำแดงนะใช่ได้บางทีมันก็ตามไม่ทันนะบางทีแบบไม่เข้าใจว่าใครตามไม่ทันตั้งงานเนี่ยตามไม่ทันนั่นแหละตามเราไม่ทันชอบเล่นมุกอะไรดูดูแต่อยู่ข้างหลังนู่นไม่เข้าใจว่ามุกที่เขาคิดออกมาเนี่ยมันคิดได้ไงว่ามันจะตลกไม่รู้มันไม่ได้คิดเอาละเออแล้วบางทีเราก็พยายามปล่อยผ่านนะมันก็สะกิดแขนฟังหน่อยฟังหน่อยเออแล้วก็ห่วงเพื่อนขอบคุณมากลองชิมอร่อยปะโถขี้ๆที่ไหนเล่าแปะคิดว่าขาดอะไรแปะบอกมาได้เลยคิดว่าแปะเลยถามอ๋อยังโอ้โหเป็นไงบอกแล้วไม่ใช่ขี้ๆเค็มปีเลยบ้าเค็มไปเค็มอ่ะคือมันต้องเค็มอยู่แล้วเอาล่ะมันต้องเค็มอยู่แล้วเพราะจริงๆเราไม่ได้กินน้ำซุปเรากินน้ำเนื้อน้ำเนื้อยังไงอ่ะคือเราเอาน้ำซุปทิ้งเหรอไม่ใช่เอาน้ำซุปทิ้งคือจริงๆอ่ะพออุ่นตุ๋นต้มตุ๋นไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำซุปมึงจะต้มหรือจะตุ๋นน้ำซุปเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าไปอยู่ในโปเตโต้อยู่ในมันอยู่ในมันอยู่ในมันโออยู่ในโปเตโต้อยู่ในโปเตโต้แล้วมันจะค่อยๆจางลงเข้าใจมั้ยจ๊ะใช่นี่ใส่อะไรไปอ่ะสาเกชิมมั้ยโอ้ยโอ้ยกินไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยตั้งๆรอข้างหลังเลยเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ขึ้นจมูกหรือไปแรงเกินเอาไปไหนเอากลับมานี่ไอ้ตัวนี้เติมไม่ได้หรอกแอลกอฮอล์อยู่ในมือนะแหมวันละกักวันละแมนไอ้ตัวนี้เติมเฮ้ยเนี่ยแหละใช่แล้วขาดหวานนิดนึงทำไมแปะถึงไม่ทำอาหารอ่ะทำไม่เป็นนะดิไม่มีใครมาสอนแล้วปกติกินข้าวกินยังไงก็บัดใส่บาตรเลยมึงมีเพื่อนเป็นโปรเรื่องอาหารแต่มึงบอกว่ามึงทำไม่มีใครสอนมึงเขาสอนมากี่ EP แล้วแปะถ้ามึงมีเพื่อนเป็นโปรทำอาหารนะมึงก็คงไม่โง่ให้เขาสอนทำมึงก็รอกินอย่างเดียวทำเองทำไมล่ะโอ้ยอยากให้พี่จอนได้ยินคำนี้จริงๆเลยนั่นแหละประมาณนั้นพอนี่พอเราคนกันเสร็จแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี่ยากมากเลยแปะอะไรวะงาแปะก็ทำไม่ได้อะไรอ่ะเอาฝามาปิดโอ้โหแม่งง่ายกว่าให้กูไปปอกมันไอ้บ้าแค่เอาฝามาปิดแล้วก็รอเคี่ยวยิ่งเคี่ยวนานยิ่งอร่อยเพราะมันยิ่งแบบยิ่งเละมันจะยิ่งอร่อยมากแต่อันนี้ผมหิวมากแล้วผมจะเอาแป๊บเดียวพอประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถือว่าเร็วแล้วล่ะครึ่งชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วแล้วจริงๆบางคนเขาทำเป็นวันไงบางคนก็คนส่วนใหญ่ก็จะทำหม้อใหญ่ๆนะมันจะเหมือนสตูเลยเหมือนเนี่ยแหละเรียกว่าสตูญี่ปุ่นโอ้โหไอ้ต้นกล้าไอ้ชิบหายจะจบคลิปอยู่แล้วรู้ที่ไปถ่ายโฆษณานะใช่สตูดิโอไงมันคือสตูญี่ปุ่นใช่พอตอนนี้เราก็รอประมาณ30นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็คือเสร็จละ30นาทีถึงครึ่งชั่วโมง
มันเท่ากันเลยอะไรของมึงเนี่ยไอ้ต้นกล้าเฮ้ยมึงเอาในไทยกูผูกแกจริงๆเหรอไอ้เนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูตรงนู้นตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยโอเคก็เดี๋ยวเรารอกินอะไรตรงนู้นโอเคเอาล่ะได้เวลารับประทานใช่แล้วครับมาถึงเวลากินอ้าวแล้วจานคุณอยู่ไหนแล้วเอ้าทีมงานไม่ได้บอกแล้วครับทำด้วยกันก็จะกินด้วยกันนี่ถ้าได้เห็นนะครับตอนนี้เราเติมน้ำลงไปเพราะคิดว่ามันเค็มประมาณแก้วนึงนะครับเพราะว่าดาชิที่เราใช้เนี่ยมันเป็นดาชิน้ำแล้วดาชิน้ำเนี่ยมันเข้มข้นเกินคาดคนที่บ้านเนี่ยถ้าจะให้แนะนำจริงๆอ่ะแนะนำดาชิผงดีกว่าน่าจะได้รสชาติที่ดีกว่าถ้าคนที่ซื้อดาชิน้ำหรือว่าหาซื้อดาชิผงไม่ได้เนี่ยก็ให้ผสมน้ำเอาแล้วกันทีนี้เราก็ลองมาจับดูความเละของมันนี่แค่จ้วงลงไปนิดเดียวแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเสิร์ฟจานเล็กๆเห็นไหมเคยไปกินตามร้านอาหารญี่ปุ่นมาอันนี้คือจากาเนี่ยที่มันจะเป็นไซส์เมนูเล็กๆอ่ะลองชิมรสชาตินะครับเดี๋ยวขอน้ำซุปจริงๆน้ำซุปเนี่ยไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องมีแต่อันนี้ผมแค่อยากเทสว่าน้ำซุปจริงๆแล้วมันเป็นยังไงลองกินแล้วนะครับเริ่มจากมันก่อนเมื่อกี้กำลังดีแล้วเมื่อกี้เค็มไปอันนี้อร่อยฮะอ๋อไม่ใช่เค็มเว้ยต้องกินกับข้าวแปะกินเปล่าแม่คนทำแม่งเก่งเหลือเกินรสจริงๆเนี่ยมันเป็นรสที่ค่อนข้างเข้มข้นมากเหมือนเรากินสตูอ่ะสตูเราเวลาเรากินแล้วก็ไม่กินเปล่าๆใช่ไหมใช่เพราะต้องกินกับข้าวกินกับขนมปังอันนี้ก็เหมือนกันครับตอนนี้สังเกตที่สีหน้าของคนที่อยู่หลังกล้องนะครับก็รู้แล้วว่าคนหิวเนี่ยหน้าตามันเป็นไงเรียกพี่ชอนมากินไหมเอาไปเรียกมาอยู่รู้ไปไหนอ่ะเรียกมาไอ้จอนมาอัญเชิญก็เรียกมันต้องมีคนอัญเชิญผู้ป่วยไงแล้วมึงไม่บริการคนป่วยนะให้คนป่วยทุกอย่างลุกเลยจริงๆมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยแต่มึงไม่รู้จักอะนะใช่คือไม่รู้ชื่อมันอะเพราะว่าปกติมันมาแต่แบบเป็นจานเล็กๆให้กินอ๋อเหรอคือมันไม่ได้เป็นแบบเมนูหลักไงโอ้หรือทำซะใหญ่โตเลยแล้วเหมาะกับคนป่วยมากเลยเวลาจะกินนะเวลาใส่หน้ากากนี่ลำบากนะเอ้ยทำไรอ่ะมึงจะถอดสิอย่างนี้ไงเอ้าอ่ะมองเห็นไหมล่ะไม่เห็นเลยมึงไอ้บ้าต้องใส่ขอบมีเลนิดหน่อยเลนิดหน่อยบ้าเขาไม่ได้ไปปิดตาเนี่ยพูดไม่ออกกำเกินปืนนอนใช่ไหมได้นะเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านเปื่อยกำลังดีเลยถ้าเปื่อยกว่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้เท็กซ์เจอร์นี้แหละไฟเดือดเดือดใช่ป่ะแล้วก็ทิ้งไว้สัก40นาทีต่ำๆเหมือนมิลินน้อยไปหน่อยนึงแต่อร่อยนะผมว่าเพิ่มไปครับ2ช้อนโต๊ะอร่อยกว่าที่คิดไม่อยากเชื่อว่าไม่ได้เข้าครัวเองแล้วมันจะได้ขนาดนี้อันนะมีกูอยู่ไงก็คอยคุมน้องให้ก็เพราะมีมึงเนี่ยแหละกูไม่อยากจะเชื่อว่ามันได้ขนาดนี้ไอ้ห้าเชื่อใจกูบ้างกูดูมึงทำอร่อยเทปเว้ยแล้วกูก็มีแอบฝึกซ้อมอย่างนี้เหรอก็มีแบบจงอาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นหลอกทำให้ใครกินหรือเปล่าทำให้ใครกินนั่นแหละเอามันหมดเอามันนี่มึงชอบแครอทกูรู้เดี๋ยวเข้าไปโกรธอะไรกูเนี่ยไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธอยู่แล้วส่วนเนื้อมันเปื่อยใช้ได้เลยนะเนื้อไหนอร่อยกว่ากันเนื้อ3ชั้นหรือเนื้อคออร่อยกว่าพูดตามตรงกูแยกแยะไม่ออกกูก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ผมว่าคีย์หลักของนิกุจากะมันคือไอ้นี่คีระ S detected ไม่ใช่สัตว์ไม่มีใครแก้คืออะไรกูไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันว่ามันไอ้เหี้ยคีล็อปมึงก็บอกว่าคีล็อปคุณนี่บอกคีละคีละอะไรอ่ะมันบอกคีหลักคีหลักอ๋อเราก็เลยเปลี่ยนไปตามมันเงียบกิ๊บเลยยากเลยมันคือบุกถ้าไม่มีบุกเนี่ยมันไม่ใช่จินิกุจากะมันเพิ่มเท็กเจอร์เพราะว่าทุกอย่างมันเปื่อยหมดบุกกับเนื้อมันคือเพอร์เฟคคอมบิเนชันมากคือถ้าใครชอบกินกิวด้งเนี่ยกิวด้งเขาก็จะต้องเป็นเนื้อคู่กับบุกเพราะว่ามันเข้ากันไอ้กลิ่นบุกกับกลิ่นเนื้อทุกต่อเลยกูผ่านสบายอร่อยข้างหลังกินไหมเอ็นรอเอาแปะชวนถ้าเกิดแปะไม่ชวนนี่ยืนกินน้ำลายอยู่ตั้งนานแปะรีบตักเนื้อออกไปให้หมดเลยกูตักไอ้พวกสีแดงๆให้มึงไงให้แม่งเหลือแต่มันนะให้มันดีบุกเนี่ยกินเข้าไปดีบุกแต่มันคือแร่แปะนี่จานที่เอามาทำฝาขวดนี่จานง่ายๆนะแปะลุกขึ้น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 อันนี้กูตักให้เกมจานง่ายๆนะแปะอันนี้เกมงั้นมึงก็กินไปดิอ้าวกูตักมาแล้วก็ของกูอันนี้กูตักให้มึงลุกขึ้นดิอะไรลุกขึ้นดิยังไม่หายป่วยเลยพี่จอนเอาบุกไหนมาเอาบุกไหนมาเนื้อฮะใช้ช้อนนี้เลยก็ได้อ่ะมากินมันอ้าวเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยเอาบุกไหมกินบุกเปล่ากินบุกเปล่าเออบุก
หมดแล้วอย่างนี้แหละบุกมันต้องกินคู่กันเยอะๆนะมือสองคนอะเวสีตามเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยแต่แสบคอไม่ได้กินกับข้าวมันไม่ได้กินกับข้าวรสชาติมันจะเข้มข้นมากเดี๋ยวผมขอรีวิวนิดนึงฮะข้าวกับเนื้อแล้วก็บุกอันไหนนวดอะไรบุกวะน่ะเดี๋ยวนวดตัวเองเข้าไปมั้ยน่ะโดนแล้วโดนเหี้ยอะไรเยอะขนาดนี้พึ่งงอกต้องโถตกใจข้าวอะไรไม่ได้อร่อยอร่อยคิดว่าถ้าเกิดจอดไม่เข้าต้นกล้าเข้าคนเดียวก็น่าจะไหวทีนี้ปุ๊บมีกูช่วยพอมีเจเจท็อกกิ้งเข้ามาเนี่ยไงก็แอบหวั่นใจหลังกล้องว่าจะรอดเปล่าวะแดกได้ไหมเออก็ถือว่าผ่านครับผ่านผ่านเดี๋ยวได้ขอมันจอดบอกว่าเท็กเจอร์มันดีมากผ่านทำไมซัดต่อแค่ให้ผ่านงี้ไม่ต้องกินเลยเดียวอร่อยมากเออน้องหญิงโคตรพ่อโคตรแม่อร่อยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินเนื้อที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยเอออย่างนั้นแหละเสียโคตรเร็วแดกเหมือนกับว่าชาตินี้มึงจะไม่ได้กินอีกแล้วมึงจะตายโหงตายห่าพรุ่งนี้อ่ะมึงแดกอร่อยครับอร่อยเป็นรสชาติที่ไม่คุ้นชินอ๋อเป็นรสชาติที่ไม่คุ้นชินอาจจะแปลกใหม่ไปหน่อยอืมแปลกใหม่ก็เลยไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าระดับความอร่อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นตามร้านอาหารทั่วๆไปอ่ะมันจะได้มานิดนึงเอาลิ้นแตกก็ละลายหมดแล้วยังไม่ได้สัมผัสถึงความนุ่มของเนื้อการต้องกินคู่กับบุกหรือว่าการได้รับสัมผัสของมันฝรั่งหรือแครอทที่เปื่อยๆแล้วมีน้ำซอสเข้าไปเกิดความหวานความมันพอได้กินเต็มๆก็แปลกใหม่ดีพรุ่งนี้ทำให้กินอีกอ๋อพรุ่งนี้ทำให้กินโอเคถือว่าผ่านถือว่าโอเคครับถือว่าผ่านแล้วแล้ววินมาพี่ย้ำแหน่ๆนี่เลยนี่ก็อีกคนนึงพอเรียกมาทายงานมาหน้าตาบูดบึ้งมันจะถึงเวลากินแล้วมายิ้มแฉ่งเลยเอาไปไหนเอาไปไหนมึงว่าพี่มึงนะเอาลืมเอาไปเผื่อหลังกล้องพอกันเลยอันไหนนวดไหนบุกเป็นไงพี่โอ้ยไม่แน่ใจโอ้ยเค็มโอ้ยเค็มไม่แน่ใจอ่ะกินเอาไหมกินเลือกเลือกโอ้ยไม่ได้รู้อ่ะโอ้ยยังไม่รู้อ่ะโอ้ยป้าใส่กล่องกลับบ้านไปเต็มอร่อยมากอ่ะอร่อยอ่ะเต็ม10ให้กี่คะแนนโอตาปืนเลยโอตาปืนให้ 9.5 นี่เกือบเต็มเลย 9.5 เลยเหรอเพราะผมไม่คิดว่าเนื้อมันจะนุ่มขนาดนี้นะตอนแรกคิดว่ามันจะดากกว่านี้อ๋อคือจากดูจากภายนอกไงใช่ดูจากแบบต้มนานมากไงเฮ้ยแต่นี้มันไม่ใช่ว่ะกลิ่นมันมีมันก็อร่อยเทคเจอร์มันกำลังดีเลยไม่เละไปไม่แข็งไปข้างในคือกัดเข้าไปแล้วแบบนุ่มโอ้ยอะไรบอกอีกครั้งนะถ้าอยากได้เท็กเจอร์แบบนี้นะเปิดไฟเปิดแรงสุดเป็นเดือดแล้วก็หลีให้เบาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีจะได้เท็กเจอร์แบบนี้แล้วก็เราเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยแล้วเติมน้ำนะเวลาเติมน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเอาให้เต็มหม้อพอเราเปิดมาอีกทีนะน้ำมันจะละหายไปอยู่ระเหยระหายอะไรระหายไปอยู่ข้างในนี้ไงเขาเรียกว่าชุ่มเข้าไปในเนื้อเหมือนจะชุ่มเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในเนี้ยแล้วเปิดออกมาถ้าไม่เจอน้ำไม่ต้องตกใจมันอยู่ข้างในเนื้อหมดแล้วเดี๋ยวแคลอะไรพวกนี้เดี๋ยวขึ้นในทีหลังเดี๋ยวไอ้อ้ํามันไปสรุปมาแล้วก็อย่างที่บอกอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารง่ายอาหารคู่บ้านคู่เมืองของญี่ปุ่นถ้าใครที่ลองเอาไปทําแล้วแล้วติดใจก็แฮชแท็กพวกเราก็ได้ใน IG นะครับหรือว่าแบบเวลาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วอยากให้พวกเราดูอยากให้พวกเราเห็นก็แฮชแท็กมาเลยเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปชิมกันเองเข้าไปชิมจากรูปนะบ้าไม่ใช่เราก็ตามไปดูก็เนี่ยกลับมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ไว้เจอกันกลับมาอยู่ไหนกลับมาอยู่ไทยแล้วก็ไว้เจอกัน EP อื่นๆหรือว่า whatever ก็อาจจะไปรายการอื่นช่องอื่นรายการช่องอื่นก็เดี๋ยวก็เจอกันอยู่อื่นเลยอย่างงี้ฮะไปอยู่ช่องอื่นไปอยู่ช่องอื่นนะไปอยู่ช่องไหนละแม่ อ่ะฮะสุดท้ายก็ฝากไลค์ฝากSubscribe อะไรล่ะอ่ะสุดท้ายอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะด้านล่างนี้ขึ้นมาปึ้งฝากติดตามด้วยครับ GG Cooking วันนี้ขอลาไปก่อน EP หน้าจะเป็นอะไรติดตามชมด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบาย